าคม2559ประเทศไทยมีสารใหม่สารทุจริตและประพฤติมิชอบกลางรองโฆษกสารยุติธรรมสืบพงศ์ศรีพงกุลเกี่ยวกับอนาคตและบทบาทของกระบวนการยุติธรรมไทยในยุคที่จะมีสารทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Big Dose นะครับวันนี้เราคุยถึงเรื่องของสารใหม่นะครับสารใหม่นะครับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับในยุคที่มีการปฏิรูปล,ลดการทุจริตคอ r ์รัปชันเนี่ยบทบาทของกระทรวงยุติธรรมบทบาทของสารยุติธรรมนะฮะทั้งหมดนี้สําคัญนะครับหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็พนักงานของบริษัทเอกชนแล้วก็ รวมคนอื่นๆถ้าทุจริตประพฤติไม่ชอบเนี่ยจะไปขึ้นที่ศาลใหม่แห่งนี้หรือไม่นะครับวันนี้เราลงรายละเอียดนะครับแขกรับเชิญของเราท่านเป็นโคศกศาลยุติธรรมนะครับคุณสืบพงศ์ศรีพงกุลนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับศาลใหม่นี้เนี่ยเริ่มทํางานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม ใช่ครับที่ผ่านมานี้ใช่ครับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางต้องเรียนต้องเรียนให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับว่าบรรดาสารยุติธรรมเนี่ยสังกัดสํานักงานสารยุติธรรมรไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรมครับอันนี้อยู่ในสารยุติธรรมใช่ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสารนี้ก็มีแต่ว่าเป็นแผนกใช่ครับเดิมเป็นแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งตั้งอยู่ในสารอาญาแต่ว่าในวันที่หนึ่งตุลาคม,<ห>ม<ๆ>ก็มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ แล้วก็มีพระราชกฤษฎีกาให้เปิดทําการ,รนะครับเราก็มีการยกฐานะ,ะแผนคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบในศารอาญานั้นเนี่ยมาเป็นศารใหม่ก็คือสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับแล้วก็นําเอาคดีที่ค้างเก่ามาพิจารณาต่อขณะเดียวกันก็จะมีคดีอีกกลุ่มหนึ่งที่ฟ้องใหม่เข้ามานะครับก็เป็นการเริ่มต้น เปิดสักราชแห่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก,การเริ่มต้นใหม่เนี่ยมีมีคดีที่ค้างอยู่อยู่กี่คดีแล้วตอนนี้ครับออจากการสํารวจตอนที่จะยกฐานะขึ้นมาเนี่ยครับก็ประมาณ70คดีที่มีอยู่แล้วมีอยู่ของเดิมอยู่อ,อ๋องั้นแทบนั้นตอนนี้ถ้ายังไม่มีคดีใหม่เนี่ยกว่าจะสะสางคดีเก่านี่ก็คงจะใช้เวลาสักพักครับแต่ด้วยระบบวิธีพิจารณาของตัวกลุ่มคดีประเภทนี้จะรวดเร็วกว่าคดีประเภทอื่นเพราะมันมีวิธีพิจารณา มีระบบการบริหารจัดการคดีเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นครับเว,วลาพูดถึงศาลศาลหนึ่งเนี่ยพอ,พอยจากเป็นแผนกมาเป็นมาเป็นศาลใหม่เลยเนี่ยรเราพูดถึงการเพิ่มบุคลากรเข้าไปไหมฮะมันมันคือมันอะไรคือสิ่งที่จะเปลี่ยนไปคือเวลาคนที่ดูจากภายนอกเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าตั้งศาลใหม่เนี่ยรเราเราเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างคือคือถ้าเดิมเราทําคดีอาญาตุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในแผนกผู้พิพากษาในแผนกเองก็อาจจะต้องทําคดีอาญาประเภทอื่น ในสารนั้นที่สุกฟ้องเข้ามาด้วยเช่นลักวิ่งชิงปล้นโจรสลัดกันโชคเพราะฉะนั้นคดีเหล่านี้ก็จะไปขวางระยะเวลาของการรอคิวในการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบงานจะเยอะเพราะฉะนั้นก็อาจทําให้คดีเหล่านั้นเนี่ยที่เรามีความมุ่งหมายตามความประสงค์ของรัฐเนี่ยครับว่าต้องการจะทําคดีเหล่านี้ให้รวดเร็วนีก็ต้องเสียเวลาไปการที่เราหยิบเอากลุ่มคดีประเภทนี้แต่ประเภทเดียวมาจัดตั้งทําในสารใหม่ก็ย่อมจะทําให้ คดีมันรวดเร็วขึ้นเพราะพิจารณาเฉพาะคดีกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มคดีทุจริตและประพฤติมิชอบครับ,รบแต่ว่าจะมีการจัดมันเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมขึ้นมาให้กับองค์กรนี้หรือเปล่า ครับโดยโดย,โดยสภาพของการจัดตั้งศาลใหม่ก็ต้องมีการจัดตั้งงบประมาณตั้งแต่ด้านอาคารสถานที่นะครับอันนี้ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอยู่แล้วครับ <c oughs> ครับสถานที่ตั้งเนี่ยย้ายไปที่ไหนไมหมหรืออยู่ที่เดิมเออสถานที่ตั้งก็ขณะนี้เราเนื่องจากว่าเป็นการดาเนินการเพียงช่วงระยะเวลา2เดือนเราจะต้องจัดตั้งให้เสร็จหลังจากที่มีพร้อมหยัดจัดตั้งเราก็ไปใช้อาคารที่ทําการของศาลจังหวัดดุสิทธิซึ่งยังไม่ได้ใช้เลย <c oughs> นะครับเอามาทําเรื่องนี้ก่อน นะครับก็ขณะนี้เนี่ยเราสามารถเปิดทําการในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาได้แล้วครับครัมีที่มีคําว่ากลางเนี่ยมันหมายความว่าจะมีสารระดับภาคเหรอฮะตามมาเหรอฮคือในอนาคตนะครับซึ่งเป็นแผนระยะกลางละแระยะยาวเราจะต้องเปิดสารอาญาคดีทุจริตภาคขึ้นรวมทั้งหมด9ภาค9ภาค9ภาคครับที่กกระจายเหมือนกับระบบการแบ่งส่วนราชการอย่างอื่นที่แบ่งเป็นภาคภาค9ภาคเพื่อที่จะ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกหรือผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็เป็นอนาคตในเรื่งแต่ในระหว่างที่ยังไม่มีสารอาญาคดีทุจริตภาคเนี่ยครับสารอาญาคดีทุจริตกลางก็จะรับพิจารณาคดีทั่วราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบครับเวลาท่านบอกว่าสะดวกสําหรับประชาชนเนี่ยคือผมก็เลยถามว่าเวลามีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องประพฤติมิชอบเนี่ยคนที่สามารถฟ้องได้เนี่ยก็คือประชาชนเองเลย มีอยู่<ช>2กลุ่ม<ช>ครับรมี2มกลุ่มครับกลุ่มที่1โดยโดยกฎหมายก็เขียนเอาไว้อยู่แล้วครับว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการปปชหรือประธานปปชกับกลุ่มที่2ก็คือพนักงานอายการหรืออายการสูงสุดอ,อ,อันนี้ก็คือหน่วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐถูกไหมครับออกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมันก็มีกรณีที่ราษฎรได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นราษฎรก็อยู่ในฐานะที่จะเป็นโจทฟ้องคดีเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มีคดีเยอะแยะมากครับเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และอาจจะมีในกฎหมายอื่นๆเนี่ยครับที่กฎหมายอนุญาตให้ราษฎรฟ้องได้ก็เป็นการคาดและดุลว่ารัฐอาจจะดำเนินคดีล่าช้าหรือยังไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐก็สามารถที่จะฟ้องคดีเองได้เหมือนกันผมถามนี่ข้อแตกต่างเพราะว่าเวลาเวลาพูดถึงปปชแล้วก็อัยการเนี่ยมันก็มีขั้นมีตอนในการทํางานของเขาอยู่แล้วนะแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นรัษฎรประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเองจากการประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยในกรณีไหนประชาชนถึงจะฟ้องได้คือ,คอม,ม,มันมีหลายสารมันมหีหลายประเด็นเลอเกินคือมันต้องเป็นเรื่องอะไรที่ทําผิดผมถึงจะไปฟ้องได้คือเนื่องจากตัวสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีขอบเขตอำนาจในการพิจารณาคดีอยู่2ประเภทคือ1คดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบ2คดีที่กฎหมายกําหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูครับว่าอะไรคือคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือคดีที่กฎหมายกําหนดและคดีเหล่านั้นจะต้องปรากฏด้วยว่าราษฎรที่เป็นผู้เสียหายนั้นสามารถเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยคือตามกฎหมาย,มายและเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงในกฎในใน,ในเรื่องนั้นๆถึงจะฟ้องได้ครับก็มีหลักเกณฑ์หรือมีหลักเกณฑ์อยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นอขอบเขตของราษฎรจะฟ้องได้ก็อาจจะมีขอบเขตที่จํากัด มากกว่าตัวของตัวรัฐฟองนะครับเพราะว่ารัฐก็อาจจะมีความฐานความผิดมากมายครับถ้าพอจะยกตัวอย่างในในคดีที่ที่ค้างอยู่70คดีเนี่ยแบบท,แบบที่แบบที่รัศดรเดือดร้อนเนี่ยมันยกตัวอย่างแบบออครับไม่ต้องเอ่ยนามไม่ได้ครับนะครับอ,อย่างนี้ครับสมมุติว่ารัศดรประกอบอยากจะประกอบธุรกิจซึ่งจะต้องขอใบอนุญ,ญาตจากหน่วยงานของรัฐนะครับและปรากฏว่าได้ยื่นคําร้องขอให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยพิจารณาออกใบอนุญาตตามขั้นตอน หน่วงงานของรัฐอาจจะทํางานล่าช้าหรือว่าสโลดาวอะไรต่างๆจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวได้รับความเสียหายจากการที่จะไม่สามารถประกอบธุรกิจได้เขาก็อาจจะมาฟ้องในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คือไม่สั่งการอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้ก็ให้ไม่ให้ไม่ให,ให,ให้ก็ต้องแจ้งให้ทราบเขาจะได้อุทธรณ์คำสั่งตามกฎหมายอย่างนี้ครับก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 ฐานปฏิบัติหรือเาเวนการปฏิบัติหน้าที่โดยประชาชนที่เดือดร้อนก็ฟ้องได้ก็ฟ้องได้สมมติเป็นผู้ผมเป็นผู้ประกอบการแล้วผมเดือดร้อนธุรกิจผมเสียหายก็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 มันก็มีช่องให้มีการดำเนินคดีเหมือนกันใช่ครับถ้าเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายก็สามารถจะฟ้องคดีได้ครับแต่นี้รวมไปถึงกรณีที่มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐโดยที่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นเป็นฝ่ายที่ร้องขอให้ให้บริษัทเอกชนเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้ก็ฟ้องได้เหมือนกันอันนี้เป็น เป็นเป็นข้อหนึ่งในคน,นิยามของคําว่าคดีทุจริตและประพฤติมิชอบก็คือกรณีที่บุคคลใดเนี่ยได้ให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าบุคคลใดใช้อิทธิพลในการข่มขู่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการไม่กระทําการหรือประวิงกระทำการกระทําการเพราะฉะนั้นกรณีนี้ครับเมื่อมีผู้ให้สินบนก็คือรัศดรรัศดรก็จะมาผุกฟ้องที่ศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขณะเดียวกันถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ของรัฐยอมที่จะรับเอาทรัพย์สินนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐก,ก็ถูกฟ้องที่ศาลนีด้ด้วยเหมือนกันนั้นคือข้าราชการก็ขึ้นศาลนี้ได้ใช่ครับประชาชนทั่วไปก็ขึ้นศาลนี้ได้บริษัทเอกชนธุรกิจก็ขึ้นศาลนี้ได้เหมือนกันครับอาจจะมีความเข้าใจผิดว่า hmm เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐความจริงแล้วในตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นได้ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลธรรมดาที่จะขึ้นศาลนี้ได้แต่อันนี้รวมไปถึงขรร้าราชการระดับล่างด้วยไหมคคือหมายว่าเริ่มตั้งแต่บรรจุเลยใช่ครับถ้าเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาเนี่ย เจ้าหน้าที่ของรัฐคราวนี้ปกติแล้วเนี่ยต้องไปถึงระดับ C หรืออาจจะไม่ใช่ระบบ C แล้วอย่างมุทถ้าเป็นระดับอธิบดีระดับปัดเนี่ยก็ยังขึ้นสารนี้ได้ถ้าไม,าม่มันมันมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่ตัวของกฎหมายมนใ,นในตัวกฎหมายของปป,ปชนะครับถ้า,าบอกว่าถ้าเป็นข้าราชการระดับสูงกําหนดว่าให้ขึ้นสาลดีกาแผนคดีอาญาผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองก็ต้องไปขึ้นแต่มันมีก็มีอีกกรณีหนึ่งครับปรืงพรบมันมีกรณีที่ตัว ข้าราชการธรรมดาอาจจะทําผิดร่วมกับตัวข้าราชการระดับสูงหรือนัากการเมืองระดับสูง uh, นะครับอันนี้เนี่ยกรณีอย่างนี้ก็ไปขึ้นที่สาดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเพราะว่าเป็นกรณีที่ความผิดประทานอาจจะเกิดอยู่ที่สารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองโดยนัากการเมืองเช่นสั่งการลงมาให้เจ้าหน้าที่ของรักฐกระทำการอะไรอย่างเงี้ยโอเคมัน <horizon S 1> แล้วแต่รายละเอียดแล้วแต่รายละเอียดของดีเทลครับแต่วา่าแต่ว่านักการเมืองเนี่ยข้าราชการการเมืองเนี่ยจะไม่มาขึ้นศาลนี้ไม่ใช่ไม่มาขึ้นศาลนี้ครับ แล้วก็ไม่มีข้อปัญหาครับว่าจะมีเขตอำน,นาจศาลขัดแย้งกันไหมเพราะว่าในตัวกฎหมายเขาเขียนเอาไว้เลยว่าถ้ามีปัญหาว่าจะขึ้นศาลไหนขัดแย้งกันในระหว่างศาลยุติธรรมสองศาลนี้นะครับก็มีประธานศาลอุทธรณ์นทำหน้าที่ในการวินิจฉัชยชี้ขาดว่าคดีนั้นควรจะขึ้นศาลไหนโอเคผู้พิพากษาที่จะมาทํางานในศาลนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคณะผู้พิพากษาชุดเดิมซึ่งซึ่งมีประสบการณ์ด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมที่รับคดีนี้ในในแผนก่อนที่จะย้ายมาเป็นองค์กรใหม่ ก็เนื่องจากว่าเป็นการใน,ในกฎหมายท่านอยากจัดตั้งศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขายกฐานะแผนคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอาญามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายกเอาทั้งคดีแล้วก็ยกเอาทั้งผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาค <มา S 2> ดีที่ค้างอยู่มาด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากเรามีคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยทั่วราชอาณาจักจรจึงจำต้องเพิ่มบุคลากรเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้เราก็มีทั้งหมดผู้พิพากษาประมาณ10คณะในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลอาญาส0บคณะ ใช่ครับ oh 20ท่านครับ20ท่านครับแล้วน่าจะพอที่จะรับ work โหลดง,งานเนี่ยที่คดีที่เข้ามา,น,าน่าจะคือพอกําลังดีใช่ไหมคือผมพยายามจินตนาการอยู่ว่าในในบ้านเราเนี่ยคดีที่สารไหนเยอะที่สุดสาลไหนบุคลากรเยอะสุดผมดผมผม,ผมเรียนว่าถ้าจากข้อมูลเดิมนะครับ uh huh. ที่เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบล้วนๆเนี่ย จำนวนสิบคณะก็อาจจะเพียงพอ,อ,อแต่ว่าในตัวกฎหมายของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยได้กําหนดให้เพิ่มคดีบางประเภทเนี่ยมาอยู่ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลุ่มแรกก็คือกลุ่มในเรื่องของจงใจไม่ยื่นบัญชีรทรัพย์สินของบรรดานักการเมืองต่างๆนะครับกลุ<อ>่มนี้เดิมเคยอยู่ในศาลอาญาคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคดีเหล่านี้ ในกฎหมายลูกคือกฎหมายระดับพรบ,รบประกอบรัฐธรรมนูญบอกว่าให้มาพิจารณาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับก็จะมีคดีค้างเก่าที่ปปชอาจจะยังสั่งไม่เสร็จนี่อาจจะมีกี่ร้อยเรื่องอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนี่เป็นกรณียกเว้นสําหรับนักการเมืองที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินไ,ไม่ครบถ้วนก็อยู่ที่ตัวคณะกรรมการตัวกฎหมายปปชฉบ,บับใหม่ที่จะพิจารณาว่าจะเอาเรื่องของนักการเมืองระดับสูงไว้ข้างบนนักการเมืองท้องถิ่นเอามาไว้ศ<ะ>าลชั้นต้นในศาลนี้หรือเปล่า นนถ้าออกมาแล้วแต่ <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งจํานวนมากนี่ก็คือจํานวนของนักการเงองท้องถิ่น <Okay. S 2> ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราประมาณได้ครับว่าตรงนี้แหละครับซึ่งจะต้องมีบุคลากรมารองรับเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือกลุ่มคดีกลุ่มจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินนอกจากนั้นยังมีคดีร่ำรวยผิดปกตินะครับหรือว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสําหรับบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะอันนี้ก็เป็นคดีใหม่ที่จะต้องเกิดขึ้นแล้ว มาขึ้นที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนั่นก็หมายความว่ากําลังคนของเราที่กําหนดไว้ใน10คณะเบื้องต้นในโอกาสต,ต,ต่อไปก็ต้องเพิ่มขึ้นหรือก็ใช้วิธีการขยายศาลที่ตั้งภาคออกไปอ,อันนี้อยู่ที่กฎหมายลูกกฎหมายลูกกฎหมายลูกครับที่จะกําหนดว่าให้คดีเหล่านี้มาขึ้นที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ในโครงสร้างของกฎหมายท่านอยากจะตั้งมีอยู่แล้วแต่ว่ากฎหมายปปชเอง ก็ต้องมาเขียนให้รองรับว่าจะเอาคดีอันไหนมาเข้ามาขึ้นที่ศาลนี้ครับแต่ว่าตรงนี้คือต้องเตรียมความพร้อมเพราะอาจจะมีคดีที่ต้องรับพิจารณามากขึ้นในอนาคตนะครับวันนี้เราพูดคุยกับโคศกศาลยุติธรรมนะครับคุณสืบพงศ์ศรีพงกุลนะครับเรื่องศาลใหม่นี่แหละครับศาลทุจริดนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยประเด็นนี้กันต่อนะครับเดยต่อมาในบิ๊กโดสครับ ศึกษายุติธรรมนะครับคุณเสืพงศ์สีพงศ์นะค,ครับคุยกับเราเรื่องสารทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับเมื่อกี้ผมจะถามว่าผู้พิพากษาเนี่ยที่มานั่งพิจารณาคดีแต่ละคดีเนี่ยทีหนึ่งนี่คือกี่คนน่ที่นั่งบัลลังก์ครับก,ก,ก็โดยองค์คณะของผู้พิพากษาในคดีประเภททุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยครับต้องมีองค์คณะไม่น้อยกว่า2ท่าน <ฮะ S 2> ต่อหนึ่งองค์คณะในการพิจารณาคดีหนึ่งเรื่องซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่เป็นผู้พิพากษาอยู่2 2กลุ่ม กลุ่มที่1คือบุคคลที่เคยเป็นผู้ที่เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะที่ผ่านการเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมาแล้วพวกนี้จะมีประสบการณ์ในการพิจารณาพิพากษาคดีมาประมาณไม่ต่ำกว่า20ปีฮะ <ừ. S 2> ถึงจะผ่านการเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้ก <ừ ừ. S 2> ลุ่มที่2ก็คือเป็นผู้พิพากษาซึ่งบรรจุเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นแล้วมาไม่ต่ำกว่า10ปีครับซึ่งเมื่อรวมกับตําแหน่งของ ผู้ช่วยผู้พิพากษาก่อนจะมาถึงผู้พิพากษาประจำศาลนี่ก็ไม่ต่างกับถ้าเรียกก็ทำงานมาไม่ต่างกว่า12ปีแล้วครับก็จะมาเป็นหนึ่งองค์คณะก็เราก็จะได้ผู้พิพากษาที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการทำทํางานครับ,รบะจะเป็นศาลที่มีอุทธรณ์ได้ไหมฮะออในระบบของการอุทธรณ์คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยหลักกา,การก็คือระบบศาลสองชั้นครึง่งคือสามารถอุทธรณ์ไปยงังแผนกคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบของศาลอุทธรณ์กลางนะครับ หลังจากนั้นก็คดีก็จะถึงที่สุดเว้นแต่กรณีต้องด้วยหลักเกณฑ์ที่จะขออนุญาตให้ดีกาต่อศาลฎีกาและศาลฎีกาได้รับปรองอนุญาตให้ดีกาซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์ของกฎหมายกําหนดเอาไว้ครับว่าคดีประเภทใดที่จะขออนุญาตให้ดีกาได้1อย่าง2จะมีคณะกรรมการในการคัดกรองว่าคดีใดที่จะอนุญาตได้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่มีอยู่แต่ว่าศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดํารงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยใน ต,ตลอดมาเนี่ยอุทธร์ไม่ได้ถ้าถ้าจะอุทธร์ได้หรือไม่ได้นะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของการกอุทธร์ในปัญหาข้อเท็จจริงโดยมีพยานหลักฐานใหม่ต่อที่ประชุมใหญ่ของสารดีกานะครับแต่ว่าจะเป็นมาตรฐานในทางวิชาการที่บอกว่าเป็นการอุทธร์ตามลำดับชั้นไหมก็ต้องบอกว่ามันเป็นชั้นเดียวกันถูกไหมครับเพราะว่าที่ประชุมใหญ่สารดีกาก็คือผู้พิพากษาในสารดีกาเหมือนกัน แต่ว่าโดยลำโดย,โดยโกติกาสิทธิพลเมืองะระบบการอุทธรสองชั้นศาลขึ้นไปเนี่ยเขาจะเป็นศาลโดยลําดับชั้นต้องมีสองสองศาลเป็นอย่างน้อย <หา S 2> ครับ <หา S 2> ผมบ <หา S 2> แล้ววิธีพิจารณาคดีเอ่อผม,ผมเป็นยังไงจะแตกต่างมันก็ต้องเหมือนกับศาลอื่นทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมวิธีพิจารณาคดีมันมีอะไรที่เออไม่เหมือนโดยไม่เหมือนมากครับไม่เหมือนเลยทีดเดียวครับเนื่องจากว่าวิธีพิจารณาคดีของศาลอาญาในสาลยุตธธรรมทั่วทั่วไปเป็นระบบกล่าวหา เป็นระบบกล่าวหาไม่ความว่ายังไงครับศาลก็วางตนเป็นกลางแล้วก็ให้คู่ความต่างนาพยาหลักฐานเข้ามาสืบต่อสู้กันนะครับศาลก็ไม่ต้องทําอะไรโดยหลักการนะครับแต่ว่าถ้าดูวิธีพิจารณาที่ในกฎหมายฉบับนี้เขียนว่าเป็นวิธีพิจารณาแบบไตส่สวนนั้นบทบาทของศาลจะต้องเปลี่ยนแปลงไปศาลไม่ใช่คนที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วศาลจะต้องเป็นผู้ดําเนินการในการสแสวงหาข้อเท็จจริงแทนคู่ความบทบาทของ คู่ความที่เป็นคนสแสวงหาข้อเท็จจริงเปลี่ยนมาเป็นหน้าที่ของศาลซึ่งส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยศาลอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นระบบนี้ไม่ใช่เป็นวิธีพิจารณาแบบไตส่สวนแล้ว<ะ>แล้วศาลดีกาพนิคคดีายาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะเป็นวิธีพิจารณาแบบไตส่สวนครับอันนั้นไตส่สวนใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเหมือนกับนนจะเหมือนกันนั่นครับใช่ครับงั้นการเอาโอเคงั้นงั้นบทบาทผู้พิพากษาก็จะเป็นเป็นเชิงแอคทีฟเป็นเชิงแอคทีฟไม่ใช่พาสซีแบบระบบกล่าวหาทั่วๆ่วไปครับผมครับครั้งนี้มันม เหมือนกันว่าระบบไต่สวนเนี่ยมันยังไงดีอ่ะมันเป็นธรรมต่อคนที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่าเพราะระบบกล่าวหามันเหมือนกับว่าคุณบริสุทธิ์จนกว่าคุณจะโดนถูกพิพากษาว่าผิดมันต้องมีหลักฐานที่เรียกว่าอะไรอ่ะ beyond reasonable doubt แต่ว่าไต่สวนมันเหมือนกับว่าคนที่ไปขึ้นศาลเนี่ยกลายไปเป็นเป็นจำเลยอ่ะมันมันมันยังไงฮะตรงนี้มันเอออันนั้นเป็นเป็นความคิดแบบดั้งเดิมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในระบบ วิธีพิจารณาในโลกนี้นะครับเขาเป็นระบบกล่าวหาทั้งหมดแหะครับเพียงแต่ว่ากําหนดบทบาทของผู้พิพากษาที่แตกต่างก,กันเขาจะแบ่งแยกระบบกล่าวหาระบบไตส่สวนในบทในสมัยโบราณนะครับออกด้วยการแบ่งหน้าที่สอบสวนฟ้องร้องออกจากหน้าที่พิจารณาพิพากษานะครับแยกเป็นสองอย่างเป็นสองส่วนนี้ดังนั้นในไม่ว่าจะในประเทศฝรั่งเศสหรือในเยอรมันก็เป็นระบบกล่าวหาในแง่ที่ว่าเขาแบ่งแยกหน้าที่สอบสวนฟ้องร้องออกจากระบบ พิจารณาพ,พ,พิพากษาดังนั้นเนี่ยครับเพียงแต่ว่าในการพิจารณาพิพากษาของศาลในกลุ่มยุโรปเนี่ยภาคพื้นยุโรปเนี่ยเขาจะมีแอคชั่นในเชิงแอคทีฟมากกว่าในศาลในระบบคอมออมอนิสนะครับเพราะฉะน,นั้นปัญหาว่าการที่ให้ศาลมีบทบาทในเชิงแอคทีฟเช่นนี้เนี่ยครับเป็นการทําให้จําเลยตกเป็นกรรมของคดีไหมผมว่าไม่ใช่เพราะว่าไม่ว่าจําเลยในศาลในภาคพื้นยุโรปหรือในระบคอมมอน เขาก็อยู่ในฐานะเป็นประธานแห่งคดีคือมีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่มีทนายความในการต่อสู้คดีม,มีสิทธิที่จะนําพยานหลักฐานมาเพียงแต่ว่ารัฐจะมีส่วนในการช่วยกันค้นหาความจริงว่าจาเลยผิดหรือบริสุทธิร์รัฐมีหน้าที่ในการช่วยกันค้นหาความจริงว่าเขาผิดหรือบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าตั้งแต่องค์กรชั้นสอบสวนพนักงานอายการและศาลจะต้องช่วยกันสแสวงหาข้อเท็จจริงแทนที่จะปล่อยให้เขาหาเองคนเดียวเราช่วยกันค้นหาเลยว่าเขาผิดหรือบริสุทธิ์ ถ้าผิดก็ลงโทษถ้าบริสุทธิ์ก็ต้องปล่อยเข้าไปตามหลักการทั่วไปของของกฎหมายมก็คือในในขณะที่ศาลไต่สวนเนี่ยซึ่งพ,พ,อ,พอผมอธิบายว่าศาลไต่สวนเนี่ยมันฟังเหมือนกับว่าศาลมีบทบาท เป็นเหมือนอายการแต่จริงมันไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าสารจริงแล้วก็ต้องการหาข้อข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงครับโดยที่ไม่ได้มีไม่ได้มีทงว่าคนนี้ต้องผิดใช่ครับนัน้นมันบทบาทคือว่าทุกคนร่วมกันหาข้อเท็จจริงแล้วก็คนที่โดนฟ้องค,คุณก็ต้องเอาหลักฐานมาชี้แจงว่า<ช>คุณไม่ได้ผิดใช่ครับ,รบตอนนี้มันก็มองเห็นภาพชัดครับคือว่าเมื่อเป็นสารไต่สวน,นครับผู้พิพากษาจะรู้ข้อเท็จจริงได้ยอย่างไรล่ะ ก็ข้อที่จริงก็เริ่มต้นมาจากจานวนของปปชที่ส่งมาที่ส่งมาเ <Okay. S 2> พราะฉะนั้นก็เป็นรากฐานเบื้องต้นในการที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาไม่ได้มีความว่าศาลจะเชื่อกาลก็าจจะสงสัยในตัวเนื้อหาของํำนวนของปปชได้ <Yeah. S 2> นะครับแล้วก็มาสแสวงหาข้อท็จจริงที่คิดว่ามันน่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องได้ในในชั้นพิจารณาตอนนั้นท่านท่านได้มีโอกาสไปผมเข้าใจว่าตอนตอนที่เขาเสนอกฎหมายเนี่ยท่านทางฝ่ายนี้ยได้มีโอกาสไปแสดงความคิดเห็น ในในขั้นตอนของคณะกรรมการมีมีรัพมีมีทางมีทางสํานักงานศารยุติธรรมก็มีท่านผู้พิพากษาที่เข้าไปเป็นกรรมการในพระรัมย์จะจัดตั้งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับแล้วก็ในวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบก็พูดเกินถึงจุดถึงประเด็นนี้จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละระบบด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็อันนี้คือลงตัวที่สุดที่ออกมาลงตัวครับใช่ครับโอเคงานต่อไปหลังจากนี้คือคืออะไรฮะก็คือรอก็ดูเหมือนว่าจะมีงานทําเยอะ ก็เเรริิ่มมตหวังว่าจะไม่มีงานทําเยอะแต่ว่ามันก็ตามความเป็นจริงก็คงจะมีงานมาเยอะครับก็โดยธรรมชาติของประเทศทั่วไปนะครับซึ่งก็ยังมีคนที่ทําผิดโดยเฉพาะประเทศไทยเราก็อาจจะมีเรื่องทุจริตนี่เป็นปัญหาหลักใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าคดีทุจริตเนี่ยเข้ามาแน่นอนแต่ว่าโดยสํานักงานสารวจธรรมเองเนี่ยในอนาคตอันระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็จะต้องพยายามที่จะต้องเปิดสาร คดีอาญาทุจริตระพิกษ์มิชอบภาคให้ได้ครบทั้ง9ภาคโดยเร็วอย่างช้าก็ต้องอย่างในในช่วงตต่อไปก็น่าจะเป็นเมษาหน้าหรือว่าตุลาหน้าคแต่พูดได้อย่างแฟร์ไหมว่าสารนี้เนี่ยคงจะไม่อยู่ในข่าวเยอะ เหมือนกับสารดีกาแผนกคียาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช่ครับเพราะว่าเป็นไม่ไม่ไม่ใช่คนคนดังถึงขนาดระดับนักการเมืองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่บรรดาประเภทของคดีนั้นก็ต้องพูดได้ว่ามีเนื้อหาสาระค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับนะครับม,มีมีทุกชุดในทุกๆประเภทนะครับตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างการเรียกรับสินบนอะไรก็มีหมดครับบางทีคอร์รัปชันที่ไม่ได้เป็นข่าวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นคอร์รัปชันที่ระดับ เงินน้อยบางทีมันก็เยอะแต่ว่ามันแค่เงียบเพราะว่าคนทํานั้นไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีชื่อเสียงครับนะับตกลง70คดีที่มีอยู่อันนี้ก็คงใช้เวลาค่อยๆพิจารณาสักพักมีมีมีความคาดหมายของทางฝ่ายของสารอาญาที่ชุจริตละเบิดนี่ชอบกลางว่าจะเร่งรัดคดีเก่าให้เสร็จภายดยไปโดยรวดเร็วด้วยนะครับก็มีเป้าหมายอยู่ครับก็เป็นอย่างช้าสุดก็ไม่น่าจะเกินเดือนเมษายนหน้าเมษายนปีหน้าแล้วก็หลังจากนั้นคงจะมีคดีอื่น ตามมานะครับก็ชัดเจนนะครับศาลนี้เริ่มทํางานแล้วนะครับนี่คือยุคที่มีการปฏิรูปนะครับเพื่อลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยแล้วก็งานใหญ่ๆเนี่ยยังไงก็เป็นตกอยู่ที่ศาลนะครับในการพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณสืบพงศ์ครับครับขอบคุณมากครับและนั่นก็คือบิ๊กโด e ในคืนวันนี้นะครับคุณสืบพงศ์สืบพงศ์คุณและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ